งานเตรียมคุณว่าโอ้ตายละไปไหนไกลแท้คุณว่าหุ้นตัวนี้เขาพักตัวนานพอหรือยังโอ้ยพักตัวนานพอหรือยังจากที่ดิ่งขึ้นไปถึง62ลงมาถึง17ขึ้นไปใหม่ทำไฮใกล้เคียงนะไฮใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงถ้าอีกคุณว่าเขาพักตัวนานพอหรือยัง นานพอหรือยังเรามาดูซิว่านานพอหรือยังมีอะไรจะช่วยให้เราตัดสินใจโดดเข้าหุ้นตัวนี้ไหมก็น่าจะนะหนึ่งละCome on, buddy. Okay. ก็น่านะงานเตรียมเฉยๆทำไมถึงว่าเขาพักตัวนานพอหรือยังแล้วเขาพร้อมที่จะขึ้นหรือยังจริงๆเขาพร้อมแล้วนะพร้อมตั้งแต่วันก่อนวันที่20หรือมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีแท่งเขียวขึ้นไปบนเส้น EMA 9พอสมควรแต่วันจันทร์โลกาวินาศของทุกคนเนี่ยเขาลงมาพี่จับตาดูอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกเขากลัวว่าพี่จะจับตาเขามากไปเขาเลยแกล้งทำลงไปหน่อย สรุปอ่าฮะแล้วเขาก็เด้งกลับมาแต่ว่าดูที่ MACD นะคะใช้อินดิเคเตอร์ช่วยดีกว่า MACD อยู่บนสัญญาณและก็ทั้งคู่อยู่บนฮิสโตแกรมถึงแม้จะมีวอลลุ่มแห้งๆอย่างนี้แหละนะคะคนเทรดหุ้นออปชันชอบเมื่อวอลลุ่มแห้งๆนะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์บางตัวส่งนะคะแล้วก็เนี่ย RSI ขึ้นอยู่บนสต็อตและทั้งคู่กำลังจะขึ้นไปอยู่เหนือโซน50จับตาไว้แล้วกันนะคะรอดูไม่พรุ่งนี้ก็วันศุกร์ล่ะนะคะอาจจะมีอะไรดีๆให้เห็นอันนี้แค่เป็นงานเตรียมนะคะ